1 2 1 2 3 4พวกเขามีห่างกายที่สมบูรณ์พอเขามากกินผักและมากไม้พวกเขามีสมองที่สลับพอเขามากกินซีนและไข่อาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยอาหารที่มีในบางมือน้อยและแม่ของนางบ่สามารถเข้าอกเข้าใจกันดีปานใดมือนี้ตัวอย่างทั้งสองโต้เถียงกันในเรื่องธรรมดาทั่วไปในเรื่องที่ว่าจะแต่งหยังให้แอน้อยซื้อบัวกินในตอนเที่ยงในขณะที่น้อยอยากลองอาหารสูตรใหม่ต้มข้าวเปียกป่าแต่แม่เฒ่ามีอารมณ์อยากกินต้มข้าวเปียกขาวซื่อเป็นอย่างแม่คือบ่ให้หลานน้อยซิมเบิ่งก่อนแล้วจังมาว่ากันตามหลังย้อนแม่ฮู้แล้วว่านางบ่มักหากแม่ยังฮู้เรื่องในอนาคตได้ล่ะมันจะเกิดหยังขึ้นในต่อหน้าฮู้เจ้าจะเฮ็ดให้แม่นี่งุดงิดหมดมือเมื่อทั้งสองแม่ลูกมาฮอดหนองเลี้ยงป่าเขาเจ้ายังโต้เถียงกันอยู่แต่เขาเจ้าโจไว้คราวหนึ่งก่อนเพื่อเลือกเอาป่าโตทีพอดีงามเขาเจ้าถามคนเลี้ยงป่าวิธีที่ลาวเลี้ยงป่าเฮ็ดคือแนวใดคนเลี้ยงป่ามักที่จะเว้าถึงการเลี้ยงป่าฉะนั้นลาวจึงเล่าให้เขาฟังว่าป่ามักกินแหนบพวกมันจึงมักอยู่ในน้ำสีเขียวพวกเจ้ายังสามารถให้อาหารเสริมน้ำอีกดังเซนปุ๋ยคอกปุ๋ยมักหรือใบพืชผักมันต้นอ้อยสาลีหมากฮุ่งและเศษผลผลิตต่างๆเซนหามเข่าหมากไม้มันด่างเศษอาหารและอื่นๆป่านินสืบโตขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องคนเลี้ยงป่าขายป่าออกตลอดเมื่อเฮาปล่อยลูกป่าน้อยลงหนองเทื่อหนึ่งแล้วเฮาจะบ่ต้องได้ปล่อยลูกป่าน้อยในเทื่อต่อไปอีกเวลาที่ป่านิ้นอายุได้4เดือนเจ้าต้องจับป่าอย่างเรียนติดเพื่อบ่ให้มันมีจำนวนหลายเกินไปและจะบ่มีป่าขนาดใหญ่อีกวิธีหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการมีป่าจำนวนหลายเกินไปอยู่ในหนองเลี้ยงป่าแมนให้เลี้ยงป่าที่กินตัวอื่นนำเซนปลาดุกคนเลี้ยงป่าบ่สามารถเลี้ยงป่าได้จำนวนหลายอยู่ในหนองนี้เพื่อที่จะทดแทนการสูญเสียย้อนป่าที่กินตัวอื่นที่เขาเจ้ากำลังประสบปัญหาอยู่เขาเจ้าอยากยกปัญหานี้ขึ้นสนทนาอยู่กองประชุมคณะกรรมการพัฒนาบ้านในเทื่อหน้าและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดวังสงวนและหยุดยั้งคนจากภายนอกใส่ลูกระเบิดเอาป่าก ับเมื่อฮอดเหือนน้อยแม่เฒ่าและพรกำลังคั่วกินคาบเที่ยงวันแม่เฒ่ามีอาการบ่ดีใจแล้วย้อนว่าแม่เฒ่าได้ยอมเข้าคั่วกินอาหารสูตรใหม่ของนางน้อยพรก็มีความตื่นเต้นเช่นกันที่จะลองคั่วกินอาหารสูตรใหม่สำหรับแอน้อยบัวและก็ซอยต้มข้าวเปียกมันด่างใส่ป่าเนื่องจากว่าบัวอายุได้6เดือนแล้วน้อยเริ่มป้อนอาหารชนิดอื่นๆให้แอน้อยบัวเพิ่มใส่การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่และให้อาหารไปพร้อมกันในขณะที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เริ่มต้นป้อนอาหารให้ลูกน้อยอายุ6เดือนด้วยอาหารที่บดแหลกละเอียดเซนข้าวหรือมันด่างป่นกับซีนที่ฝักมุนๆใส่ไข่พร้อมทั้งใส่ผักที่ซับละเอียดแล้วเติมน้ำมันพืชเจ้าควรป้อนนางแต่เข้าอย่างเดียวให้กินปลาหน่อยนึงก็ได้เรื่องเก่าอีกแล้วแต่ในเทือนี้น้อยเป็นหูเว้าถึกเด็กน้อยต้องกินหลายอย่างนอกจากข้าวการคลำอาหารในช่วงอายุสำนี้เป็นผลห้ายแหงย่นมันสมองและห่างกายต้องการธาตุโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้การเจริญเติบโตสำหรับแอน้อยบัวเมนสิ่งสำคัญที่สุดย้อนมีแต่วิธีนี้เพียงอย่างเดียวที่นางจะเติบใหญ่เป็นคนที่สลาดและแข็งแรงเจ้าควรป้อนข้าว2ครั้งต่อมื้อสำหรับเด็กน้อยอายุซ้ำนี้
และป้อนให้ได้3บวงน้ำซาต่อครั้งและเพิ่มใส่การป้อนน้ำนมให้แก่ลูกข้าวเปียกสามารถเฮ็ดด้วยอาหารนักหลายชนิดเช่นข้าวมันดางสาลีและอื่นๆข้าวเปียกแม่นเพียงพอและดีสำหรับเด็กน้อยในเวลาที่มันไหลเข้าปากเด็กน้อยอย่างซาซาจากบวงเฮ็ดให้ข้าวเปียกขุ่นขึ้นตามจังหวะการเติบใหญ่ของเด็กน้อยให้มั่นใจว่าเด็กน้อยสามารถกินข้าวเปียกลงท้องได้อย่างสะดวกโดยบ่มีอาการแค้นหรือคาคอเมื่อฮอดอายุได้1ปีเด็กน้อยก็สามารถกินได้สิ่งที่คนอื่นในครอบครัวกินกันเพื่อให้มั่นใจว่าลูกของเจ้าเติบใหญ่เป็นอย่างดีกรุณาพาลูกน้อยไปสุขศาลาเพื่อติดตามการเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติถึงแม่นว่าบ่เป็นการง่ายที่จะตัดสินใจว่าครอบครัวจะพากันกินหยังก่อนวิธีเฮ็ดข้าวเปียกมันดางขั้นตอนที่1ซอยป๋าหรือฟักป๋าให้เป็นมุนๆปอกเปลือกมันดางแล้วซอยเป็นเปียงน้อยๆซอยผักอีหุ้มหรือผักที่มีใบสีเขียวให้มุนๆจากนั้นข้างหม้อแกงและเอามันด้างซอยลงก่อนเติมน้ำน้อยหนึ่งคนเข้ากันประมาณ5นาทีแล้วจึงเติมผักอีหุ่มใส่จากนั้นใส่น้ำมันพืช1บวงและเกลือน้อยหนึ่งข้าวเปียกแม่นดีที่สุดเมื่อมันบ่ขุ่นจนเกินไปสรุปย่อของ4จุดสำคัญต้นต่อหนองเลี้ยงป่าที่ปรับปรุงเป็นอย่างดีเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนและรายได้พิจารณาให้การสนับสนุนการกำหนดวังสงวนสัตว์น้ำและปฏิบัติวิธีการหาป่าแบบยืนยงจาก6เดือนขึ้นไปสืบต่อเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่และเก็บหอมเฮ็ดอาหารให้ลูกของเจ้าเช่นว่าข้าวเปียกป่าการคล้ำอาหารเป็นอันตรายที่สุดโดยเฉพาะเด็กน้อยย้อนว่ามันสมองและห่างกายต้องเจริญเติบโตอย่างไววาธาตุโปรตีนจากป่ามีประโยชน์โดยเฉพาะที่จะป้อนเด็กน้อยอาหารที่ดีคืออาหารที่มีประโยชน์แข็งแรงสุขภาพดีต้องกินอาหารที่มีโภชนาการใส่ชีวิตอยู่ในสังคมที่วุ่นวาย